ไทยแลนด์นิวถือว่าได้เลิกดีมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับวันพุธที่9เดือน9นะแอมบาเดอร์คอร์ทถนนหลังสวนได้มีงานแถลงข่าวเลื่อนการประกวด Mr. National Universe 2020เพราะมีการเปิดตัวรองผู้อำนวยการกองประกวดสุดหล่อและสุด Exclusive โดยงานนี้คุณสุมณีคุณนักเกษมได้เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กองประกวดได้มีการควงคู่เหล่าบรรดาผู้ชนะเลิศจากเวที Mr. National Thailand 2020ทั้ง6ท่านและภายในงานยังมีการเปิดตัวรองผู้อำนวยการกองประกวดอย่างคุณอิทธิภูมิธนโชคและได้รับเกียรติจากประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คุณสุมณีได้มีการกล่าวต้อนรับดูแลสื่อมวลชนและแขกภายในงานซึ่งงานนี้รายจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าค่ะตอนนี้มันเกิดโรคระบาดเนาะฮะก็ถ้าเราเลื่อนได้มันก็จำเป็นต้องเลื่อนถ้าเกิด1เรื่องการบินต่างๆก็ยังเข้าประเทศไม่ได้สนามบินก็ยังค่อนข้างมีมาตรการค่อนข้างสูงเนาะทั้งที่ทางกองประกวดค่อนข้างพร้อมมากๆจริงปีนี้แต่ก็ต้องเลื่อนแต่การเลื่อนของเราเลื่อนไม่ใช่ว่าเลื่อนไปแล้วเราจะจัดเล็กลงนะคะแต่เราเลื่อนไปแล้วเราจัดใหญ่ขึ้นค่ะจริงๆทุกอย่างเราเตรียมพร้อมไว้แล้วปีนี้ไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นที่เก็บตัวไม่ว่าจะเป็นสถานที่รอบไฟนอลเราก็ต้องเลื่อนทางทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่เก็บตัวแล้วก็โรงแรมรอบสถานที่ไฟนอลเราก็ต้องเลื่อนออกไปซึ่งทางผู้สนับสนุนก็ไม่มีปัญหาอะไรใดๆเลยค่ะขออนุญาตดูเรื่องการบินเรื่องการต่างชาติเดินทางเข้าไทยเป็นหลักก่อนดีกว่าเป็นเข็มกลัดเพชรทองคำขาวนะคะซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์วงกลมซึ่งเมื่อกี้นี้ได้โชว์ให้สื่อมวลชนดูไปแล้วนะคะซึ่งจะเป็นฝั่งเพชรซึ่งหมายความว่าโลกเป็น world around the world ซึ่งมันมีความหมายเกี่ยวกับมิสเตอร์เนี่ยนะคะที่จะไปประกวดระดับจักรวาลซึ่งเรามองว่ามันเป็นเวทีที่น้อยคนที่จะจับผู้ชายมาประกวดแล้วก็ส่งสู่เวทีโลกเพราะส่วนมากเราจะเห็นแต่ผู้หญิงเราก็จะได้อินสปิเรชันจากลูกโลกวงกลมซึ่งมันไม่มีที่สิ้นสุดเป็นวัฏจักรวนกันไปอะค่ะสำหรับส่วนตัวแล้วพี่ก็ในนามของบริษัท7 Hair Studio นะครับก็ดูแลบุคลิกภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านทรงผมให้กับมิสเตอร์ทั้งหมดตั้งแต่ปี16มาแล้วจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วถ้าเป็นทางการแล้วเนี่ยผมก็อยู่ในเป็นรองประธานนะครับกิตติมศักดิ์ของกองประกวดนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีส่วนร่วมมาโดยตลอดนะครับครับก็ก่อนที่จะเปิดตัวเนี่ยผมก็ได้คุยกับคุณธัญญามานานนะครับเรื่องการจัดแล้วก็เรื่องของระบบของกองเรานะครับว่ากฎระเบียบเป็นยังไงแล้วก็น้องๆเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นยังไงแล้วก็วิสัยทัศน์เป็นยังไงนะครับก็วันนี้เราได้คุยกันแล้วก็มีข้อตกลงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทราบแล้วครับว่าเส้นทางที่เราจะเดินในอนาคตเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับผมแล้วก็โฟกัสให้ตรงจุดแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักของทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยนำการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยไปเผยแผ่ให้ทั่วโลกแล้วก็ให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยของเราให้มากขึ้นแล้วก็เฟ้นหาตัวแทนของประเทศไทยที่มีศักยภาพจริงๆแล้วก็พร้อมจริงๆที่จะเป็นช้างเท้าหน้าหรือว่าเป็นผู้ชายหรือมิสเตอร์ที่เพอร์เฟคทั้งรูปร่างหน้าตาศักยภาพความฉลาดแล้วก็วิสัยทัศน์นะครับจะบอกว่า Mr. National Universe the concept is where pageantry and luxury meet the Mr. National Universe 2020 at the beginning we set up on June 2020 but at the saturation of the coronavirus COVID-19 we have to move until next year and then we will update again that 2021, which month and what date we will do. Of course, we already have a lot of the contestants from over 35 countries around the world. And as well that the next year, the concept is still be where pageantry and luxury meet. So I would like all the Filipino fans and all the fans around the world to stay tuned for the next update of Mr. National Universe, the new gen of the future, 2021. Maraming, maraming salamat po.So say hi to everyone around the world. So for us, director and also the assistant, we know it's very important to speak good English. And also for the next years, we also have like a consult and many friends around the world and come to support us. And also many property and also hotel. We try to do everything the best and for support our brand, Mr. National Universe. Yes.
Okay, and I would like you to share and help us and follow us and support us for our future and go together and have freedom together. Mm-hmm.